ขนมเข่งขนมตรุษจีนชื่อมงคลตัวแทนความราบรื่นของชีวิตตรุษจีนปีนี้ใครกำลังมองหาสูตรอาหารตรุษจีนอย่างขนมเข่งเตรียมไว้ทำสำหรับไหว้เจ้าอยู่แล้วก็ขอให้มองมาทางนี้เลยจ้าสูตรแป้งเหนียวนุ่มหวานน้อยอร่อยลืมในช่วงเทศกาลตรุษจีนเรามักจะเห็นอาหารตรุษจีนหรือของไหว้เจ้าทั้งคาวหวานมากมายวางอยู่เต็มโต๊ะไปหมดและแน่นอนว่ามีขนมอยู่หนึ่งชนิดที่จะขาดไปไม่ได้เลยก็คือขนมเข่งซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นขนมไหว้เจ้ามงคลมีความหมายในทางที่ดีเช่นในภาษาจีนเรียกขนมเข่งว่าเหมียนเกาซึ่งเป็นการออกเสียงเหมือนกับคำที่มีความหมายว่าปีที่สูงขึ้นยังมีอีกหนึ่งความหมายก็ว่าขนมเข่งนี้เป็นขนมแห่งความหวานชื่นมีชีวิตที่ราบรื่นอุดมสมบูรณ์เป็นต้นส่วนใครที่อยากจะลองทำขนมเข่งไว้สำหรับไหว้เจ้าในช่วงตรุษจีนนี้เราก็มีสูตรและวิธีทำมาฝากแค่สิ่งที่ต้องเตรียมแป้งข้าวเหนียว1กิโลกรัมน้ำ1ถ้วยน้ำตาลปี๊บ1กิโลกรัมมะพร้าวขูด300กรัมกระทงสำหรับใส่ขนมน้ำมันพืชสำหรับทากระทงวิธีทำ1ทากระทงด้วยน้ำมันพืชให้ทั่วเตรียมไว้2นวดแป้งข้าวเหนียวกับน้ำจนแป้งนุ่มจากนั้นใส่น้ำตาลปี๊บลงนวดให้เข้ากันเป็นมื้อเดียว3ใส่มะพร้าวขูดลงคนผสมให้เข้ากันตักใส่กระทงประมาณเศษ3ส่วน4ของกระทง4วางขนมเรียงลงในชุดนึ่งจากนั้นนำไปนึ่งด้วยไฟแรงที่มีน้ำเดือดนานประมาณเศษ1ส่วน2ชั่วโมงยกลงจากเตาพักทิ้งไว้จนเย็นใช้กรรไกรตัดเจียนกระทงที่เกินออกให้พอดีกับขนมพร้อมรับประทานเทคนิคคนสมัยก่อนจะใช้วิธีการจุดธูปเพื่อจับเวลานึ่งขนมใช้ธูปสำหรับไหว้พระขนาดยาว1ดอกพอธูปหมดแสดงว่าขนมเข่งสุกแล้ว